สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจเหมือนอย่างเช่นเคยนะฮะโอเคครับเราก็มาเริ่มกันสำหรับประเด็นเรื่องแรกนะครับเป็นในเรื่องของเจดอนซานโชนะฮะที่ณเวลานี้เมื่อเข้าใกล้ในช่วงมกราคมหรือว่าตลาดซื้อขายกลางฤดูกาลเนี่ยก็ยิ่งแต่มีข่าวกันแบบในเรื่องของการย้ายทีมแบบเรื่อยๆนะครับซึ่งแน่นอนนะครับซานโชเนี่ยมีหลายๆทีมในยุโรปเนี่ยให้ความสนใจนะครับตอนแรกเนี่ยคาดหวังว่าน่าจะมีการย้ายในช่วงหลังจากจบฤดูกาลนะครับไปมาเนี่ยการย้ายครั้งนี้อาจจะเกิดขึ้นเร็วก็อาจจะเป็นในช่วงมกราคมเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็อีกหลายทีมเนี่ยเมื่อได้ยินข่าวล่าสุดครับเขาบอกว่าดอทมุนเนี่ยพร้อมที่จะปล่อยซานโชออกจากทีมแล้วพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอทุกข้อเสนอที่ยื่นเข้ามานะครับถ้าเกิดมันเป็นในราคาที่เหมาะสมนะในช่วงมกราคมนะฮะซึ่งค่าตัวแน่นอนนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปทุกครั้งฮะสำหรับมิดฟิลด์ดาวรุ่งรายนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ100ล้านปอนด์นะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยซานโชมีปัญหาเล็กน้อยครับนะอาจจะเป็นในเรื่องของหลังๆเนี่ยโดนดรอปเป็นตัวสำรองนะครับบางเกมนะฮะอย่างเช่นเกม UCL ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของแบบทางด้านเทคนิคบ้างแต่ว่าทางสื่อเขามองว่าไม่ใช่แบบนั้นนะฮะทางสื่อมองว่าแบบมันเป็นแบบปัญหาภายในความสัมพันธ์ระหว่างลูเซนฟาร์กับซานโชเนี่ยมันไม่ค่อยลงรอยกันนะครับในช่วงหลังแน่ก็เลยทำให้เอาสาเหตุเนี้ยมาเป็นในเรื่องของการย้ายทีมนะครับซึ่งเขาบอกว่าดอทมุนเนี่ยก็เหมือนกับพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมมาแหละพยายามที่จะทำให้ซานโชเนี่ยมีสมาธิกับเกมต่อไปมีกับทีมต่อไปนะครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจครับพอมันมีเรื่องของการย้ายทีมเข้ามาทีมอย่างบาร์ซ่าเรอัลมาดริดลิเวอร์พูลแมนยูให้ความสนใจเนี่ยมันอาจจะมีแกว่งแล้วมันก็มีผลกระทบต่อในเรื่องของผลงานได้ก็เลยทำให้อ่ะโอเคถ้าเกิดใจมันไปแล้วนะครับดอทมุนด์ก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วทีนี้นะครับแต่ว่าราคามันสูงเท่านั้นเองนะครับจนหลายๆทีมเนี่ยอาจจะคิดหนักครับคือมันไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ครับแต่ว่าการทำบิ๊กดีลในช่วงมกราคมเนี่ยเวลามันน้อยไปนะครับ1เดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องยื่นในราคาที่สูงมากจริงๆอ่ะนะครับอย่างเช่นแมนยูอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มีการออกตัวก่อนเลยว่าการทำบิ๊กดีลเนี่ยอาจจะไม่มีนะในช่วงมกรานะครับแต่ว่าซัมเมอร์เนี่ยไม่แน่นะครับเพราะงั้นก็ต้องรอดูครับนะแล้วก็ในส่วนประเด็นที่2ครับเขาก็ให้เหตุผลกันออกมานะครับจากเดอะไทม์นะฮะแล้วก็มีเทเลกราฟด้วยนะครับเป็นสื่อดังนะฮะเทเลกราฟเชื่อถือได้เขาวิเคราะห์ค่อนข้างน่าฟังมากสื่อเมื่อกี้เป็นของเดอะอินดิพีเดนต์นะฮะเป็นสื่อใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าหน้าเว็บเนี่ยมันเป็นของมิลเลอร์แต่เขาอ้างอิงมาจากเดอะอินดิพีเดนต์นะครับส่วนอันเนี้ยหน้าเว็บเป็นของเมโทรแต่ว่าอ้างอิงมาจากเทเลกราฟนะครับเขาบอกว่าเหตุผลสำคัญที่ดูเหมือนว่าแมนยูเนี่ยจะเป็นทีมนำพวกบาร์ซ่าเรอัลมาดริดลิเวอร์พูลเนี่ยนะฮะถือว่าเอาพูดง่ายว่าแมนยูเป็นเต็งหนึ่งแล้วกันในการคว้าตัวซานโชเนี่ยเขาบอกว่าคือทีมกราฟเชื่อว่าซานโชเนี่ยมีความต้องการนะครับที่จะกลับมายังพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับและจะพูดไปแล้วเนี่ยคู่แข่งที่เป็นเต็งหนึ่งด้วยกันเนี่ยก็เป็นลิเวอร์พูลนะเวลานี้นะครับแต่ว่ามันติดปัญหาตรงนี้ครับคือระหว่างแมนยูกับลิเวอร์พูลเนี่ยคือดูเหมือนว่าแมนยูเนี่ยพร้อมที่จะทุ่มในราคา100ล้านปอนด์มากกว่าที่เป็นลิเวอร์พูลนะครับคือลิเวอร์พูลเนี่ยถามว่าทุ่มได้ไหมทุ่มได้นะครับแต่ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลมองว่าราคามันสูงเกินไปแล้วก็ไม่เต็มใจที่จะจ่ายในราคานี้นะครับแต่ทางฝั่งแมนยูเนี่ยโอเคนะครับในราคานี้โอเคแล้วก็พร้อมที่จะคุยอยู่ที่ดอทมุนด์นะฮะว่าพร้อมที่จะเปิดโต๊ะตอนไหนเท่านั้นเองนะครับก็นี่คือสาเหตุนะครับที่เขามองว่าทางแมนยูนะฮะเป็นเต็งหนึ่งส่วนเรอัลมาดริดบาร์ซ่าเนี่ยหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าข่าวมันจะเริ่มน้อยลงไปนะครับนะหลังๆเนี่ยมันจะมีข่าวแบบแค่แมนยูลิเวอร์พูลซะเป็นส่วนใหญ่นะครับประมาณนั้นนะฮะนี่คือประเด็นข่าวเรื่องแรกนะครับในเรื่องของจาดอนซานโชนะฮะที่ดอทมุนด์พร้อมปล่อยแล้วนะครับตามรายงานของ The Independent นะฮะสื่อของอังกฤษแล้วก็การวิเคราะห์จากเทเลกราฟที่มองว่าแมนยูยังเป็นเต็งหนึ่งนะครับในการคว้าตัวเจดอนซานโชนะครับในประเด็นต่อไปกันดีกว่านะครับ
มีเรื่องที่น่ารับฟังนะครับเป็นในเรื่องของฮาเมสโรดริเกสนะครับรายงานจากมาก้านะครับสื่อของสายของเรอัลมาดริดเลยนะครับรายงานกันออกมานะครับในเรื่องของฮาเมสโรดริเกสที่มีข่าวย้ายทีมไปอาร์เซนอลนะครับซึ่งนักเตะเนี่ยตามรายงานออกมานะเขาบอกว่านักเตะเนี่ยไม่สนใจที่จะย้ายไปร่วมทีมอาร์เซนอลนะครับในช่วงมกราคมนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตามนะครับแล้วก็ฮาเมสเองไม่สนใจที่ย้ายทีมในช่วงกลางฤดูกาลด้วยนะครับแล้วก็ความตั้งใจของเขาเนี่ยก็คือการเอาชนะใจของซีดานให้ได้แล้วกลับมาลงสนามแบบต่อเนื่องให้ได้กับทางเรอัลมาดริดเท่านั้นนะครับในเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยเขามองข้ามไปเลยนะครับถึงแม้ว่าจะได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลแมนยูนาโปลีอย่างหนักก็ตามในช่วงระยะเวลาหลังๆนี้นะครับอันนี้ก็ชัดเจนครับเป็นข่าวที่มาจากมาก้ามันก็น่าฟังอ่ะนะครับเพราะว่ามันส่วนใหญ่มันเล่นข่าวเรอัลมาดริดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับสื่อนี้นะข้างกันต่อไปนะครับในเรื่องของฝั่งลีกเยอรมันกันบ้างนะครับมีอะไรน่าฟังกันบ้างสปอร์ตบิลนะฮะสื่อนี้ไม่ใช่สปอร์ตบิลนะครับหน้าเว็บเนี่ยที่ผมเอามาเนี่ยมันไม่ใช่สปอร์ตบิลแต่ว่าเขาอ้างอิงมาจากสปอร์ตบิลนะฮะเขาบอกว่าบุสเซ่ดอทมุนครับเตรียมเดินหน้านะครับปาดหน้าแมนยูนะฮะในการคว้าตัว2นักเตะของยูเวนตุสนะฮะในช่วงมกราคมนี้แล้วก็จะเหมารวมรอบเดียวเลยนะครับแบบแพ็คคู่ประมาณ30ล้านยูโรนะฮะสปอร์ตบิลสื่อใหญ่เลยฮะสื่อใหญ่สื่อลำดับต้นๆของเยอรมันเลยนะครับเพราะงั้นพอฟังได้เลยนะฮะเขาบอกว่าดอทมุนเนี่ยเล็งไปที่มาริโอมาซูกินะครับแล้วก็กองกลางอย่างเอเมเรชานซึ่งทั้งคู่เนี่ยเหมือนกับเป็นสอนนักเตะส่วนเกินไปละในยุค ของซารีนะครับแล้วก็ชานเองนะครับมาซูกิเองนะครับยิ่งมาซูกิเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องย้ายนะครับเพราะว่าทั้งบอร์ดทั้งคนภายในของยูเว่ออกมาการันตีแบบนั้นนะครับส่วนชานเองเหมือนกับเจ้าตัวไม่ค่อยมีความสุขนะฮะมันก็เลยทำให้มีโอกาสย้ายในช่วงมกราคมเพื่อหาโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ดอทมุนด์อาจจะเป็นทางออกนะครับที่ย้ายไปแล้วน่าจะได้รับโอกาสแบบต่อเนื่องนะฮะก็ไม่น่าจะเกิน35ล้านยูโรประมาณนั้นนะครับนี่คือประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็จะเป็นการปาดแมนเชสเตอร์เตดในการคว้าตัวด้วยนะครับเพราะว่าแมนยูก็ถือว่ามีข่าวเชื่อมโยงกับซอนเตะรายนี้อยู่ด้วยนะฮะในประเด็นของสื่ออินเตอร์ลี่ฮะมีการเล่นกันเข้ามานะครับในเรื่องของทาง PSG นะฮะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับอาลันนะครับกองกลางตัวสำคัญของทางนาโปลีนะครับซึ่งเขาบอกว่า PSG มีโอกาสได้ตัวอาลันนะฮะกองกลางตัวเก่งของทางนาโปลีไปเสริมทัพในช่วงมกราคมนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ทั้ง2สโมสรก็คือ PSG กับนาโปลีเนี่ยได้มีการพูดคุยระหว่างดีลกันแล้วนะครับได้มีการพูดคุยกันแล้วในเรื่องของดีลนี้นะครับซึ่งน่าจะจบแบบเรียบร้อยนะครับแล้วก็นักเตะเนี่ยก็สามารถตกลงในเรื่องของสัญญาส่วนตัวได้เป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับพูดง่ายๆว่าดีลนี้ไม่น่าจะมีปัญหาครับอารันน่าจะได้ย้ายไปเปเชในช่วงมกราคมแบบสบายๆได้เลยนะครับเพราะว่าค่าตัวในเรื่องของสัญญาส่วนตัวตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบื้องต้นนะครับนะก็โอเคตามนั้นฮะหลังจากที่อารันเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมใหญ่ๆในยุโรปเยอะมากนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นประเด็นมาจากสปอร์ตบิลนะครับแต่ว่าอาร์ตเนี่ย เล่นข่าวกันออกมาคืออาร์ตกับสปอร์ตบิลใช้ข่าวแบบคล้ายๆกันแล้วกันนะฮะแล้วก็เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกเขาอ้างอิงมาจากสปอร์ตบิลด้วยสื่อใหญ่ของเยอรมันนะครับเป็นประเด็นสำคัญมากนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้นะครับทางเดียโก้ซิโมโอเน่เนี่ยผู้จัดการทีมของทางแอตมาดริดเนี่ยตกเป็นเป้าหมายนะครับของทางPSG นะครับหากทูมัสทูเคิลเนี่ยอำลาทีมไปรับงานกับบาเยิร์นมิวนิกนะฮะมันลิงก์กันนะครับสปอร์ตบิลทำไมถึงมองว่าสปอร์ตบิลเนี่ยสื่อเยอรมันทำไมมาเล่นข่าวของซิโมเน่ที่อยู่ลีกสเปนนะครับมันลิงก์กับโทมัสทูเคิลนะฮะโทมัสทูเคิลเนี่ยมีข่าวว่าจะมาคุมบาเยิร์นไงนะครับเพราะงั้นสปอร์ตบิลเขาก็เอามาเชื่อมโยงกันนะครับถ้าเกิดทูเคิลไปนะครับเปเช่จะดึงซิโมเน่มาทันทีนะครับ
แล้วก็เขาบอกว่านอกจากซิโมนี่แล้วเนี่ยนะครับอาจจะเอาในส่วนของทางกิสมันมาด้วยนะครับกิสมันที่ก็ถือว่าเป็นลูกรักของซิโมนี่นั่นแหละนะครับเคยร่วมงานกันมานะครับก่อนที่จะแยกทางกันโดยกิสมันเนี่ยไปอยู่บาร์ซ่านะฮะซึ่งข่าวเนี่ยจะพูดไปแล้วก่อนที่กิสมันจะไปบาร์ซ่าเนี่ยเปเช่ก็เคยให้ความสนใจอยู่นะครับแต่ว่ามันต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงนะในเรื่องของการดึงตัวซิโมนี่มาอีกครับที่มีค่าเฉลี่ยสัญญาที่สูงมากอ่ะนะครับแล้วก็ไหนจะไปคว้าตัวกิสมันอีกนะครับซึ่งให้เหตุผลที่จะไปดึงกิสมันมาเนี่ยโอ้โหผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่ากิสมันเพิ่งย้ายไปด้วยนะครับนั่นแหละคือสิ่งสำคัญเลยว่าเขาจะยอมทิ้งบาร์ซ่าเหรอนะครับเพราะว่าคือมันอยู่บาร์ซ่ามันก็โอเคแล้วอ่ะนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยอีกกระแสหนึ่งจากสื่อฝรั่งเศสเนี่ยนะครับสื่อดังเลยของฝรั่งเศสเขาบอกว่าตอนนี้ทางบอร์ดระดับสูงของเปเช่เนี่ยได้มีการดำเนินการแล้วได้มีการแบบลิงแบบจ่อแล้วที่จะเอาซิโมนี่เข้ามารับช่วงต่อจากทูมัสทูเคิลอย่างแน่นอนนะครับส่วนผลงานซิโมนี่ไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายครับทุกคนก็น่าจะได้เห็นกันเต็มสองตาอยู่แล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ณปัจจุบันนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนี่คือประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจที่ผมหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับสำหรับแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ